สบายดีสวัสดีครับพ่อแม่พี่น้องกลับมาพอๆกันอีกแล้วครับอยู่ในสวนสาธารณะหม่องเก่าหม่องเดิมพี่น้องมื้อนี้ออกมาฮอดกระรอกหน่อยบ่รู้ว่าอาจจะหิวบ่หรือว่าแน่ใดพี่น้องแตกลงมาครับผมบุ่มๆเลยผมเพิ่งลงมานั่งแป๊บเดียวพี่น้องกระรอกหน่อยเริ่มลงจากต้นใหม่ลงมาแล้วพี่น้องเบิ่งตัวนี้แล่นมาครับผมก่อนมูลเบิ่งหมูมันกำลังเริ่มทยอยลงมาพี่น้องแต่ว่าตัวนี้เขามาหาแล้วครับเดี๋ยวขอใส่ระยะเวลาแป๊บหนึ่งพี่น้องอันนี้เอาเม็ดตัวให้เป็นกินก่อนครับเดี๋ยวหมูมันก็เริ่มทยอยเข้ามาพี่น้องจะเกิดเห็นตัวนี้เขามากินแบบบ่มีอันตรายเนี่ยเดี๋ยวพวกนั้นก็เริ่มทยอยมาครับอยู่เงาใหม่เงาเนี่ยก็4ตัวให้เพิ่นไว้เนื้อเชื่อใจจักหน่อยพี่น้องเดี๋ยวหลังจากหันกระรอกหน่อยก็เริ่มทยอยขยับเข้ามาเรื่อยๆพี่น้องเอาตัวนี้ให้พี่น้องเบิ่งก่อนกระรอกหน่อยค่อนข้างหลายครับมื้อนี้แต่ว่าบ่รู้ว่าเพิ่นสิลงมาเล่นนําบ่แต่สังเกตเบิ่งต่องลงมาแล้วพี่น้องพอผมเพิ่งย่างเข้ามาแป๊บเดียวเพิ่นเริ่มเข้ามาแล้วลงจากต้นใหม่มาแล้วครับได้เม็ดถั่วมาเครื่องถุงพี่น้องเอามาแบะเพราะว่าผมไปซื้อมาก่อนนี่ยังอยู่เครื่องถุงก็เลยแบะเข้ามาเล่นอันนี้สนุกกินเลยจ้ะหมูว่าในมากวนพี่น้องหมูมันกำลังเริ่มสงสัยอยู่กำลังเริ่มมาจ้องออกมาค่อนข้างสายมั้งโอ้ปัญญาหมาสมพลบอกมาก็จะจูงหมาอยู่ด้านข้างผมนะครับทั้งหลังกระรอกหน่อยบ่คันกาลงมาอยู่ตัวบกานี้ต้นใหม่พี่น้องแต่ว่าตัวนี้ก็ยังกระบอกกระแวกกันปัญญาสงสัยจะอุ้มเม็ดถั่วแลนเขาหาต้นใหม่เลยก็แปลกเลยครับถ้าเกิดเห็นผมมานั่งเอาอาหารให้กระรอกพวกที่จูงหมาก็มักย่างเขาจูงเขามากวนนะพี่น้องปกติแล้วทางย่างอยู่ในสวนสาธารณะแห่งนี้ก็ค่อนข้างหลายครับแต่ว่าเขาจะบ่จูงไปบ่เข้าใจเขาเจ้าคือกันเขาเจ้าก็อยากเบิ่งคือกันบ่รู้ว่าแน่เด้เขาก็บ่เข้าใจเนาะแต่ว่าจูงหมาเขามาแล้วกระรอกหน่อยเขาก็แล่นหนีนะพี่น้องพวกกระรอกกับหมามันก็บ่ค่อยถือกันเบิ่งเพิ่นเริ่มไว้ใจพี่น้องก็เริ่มทยอยมาแล้วเดี๋ยวผมจะอันนี้นกกับพนกเลยเดินหนีพี่น้องกำลังเริ่มทยอยมาพี่น้องหลังจากตัว1ตัว2มาแล้วตัว3ตัว4ก็เริ่มทยอยมาแล้วพี่น้องไล่กัดกันซะแล้วแห่งเป็นคนละสีตัวนั้นหาง8พี่น้องหางกันผู้ป่านเห็นอมเอ้ยหางการผู้ป่านเห็นหางการบ้านเฮาน่ะพี่น้องตัวอีเห็นบ้านเฮาที่อยู่น้ำป่าน้ำดงนะเคยเห็นผู้เฒ่าก็จะยิ่งได้ตะกี้คนอื่นเห็นทางการเห็นทางการบ้านเรียนเขาเงาใหม่อย่างเดียวอาศัยต้นใหม่พี่น้องเขายังหยาดอยู่นะอันนี้คือกระรอกยังหน่อยอยู่ครับนะกระรอกดุ่นนุ่มๆโอ้ยเสียงกัดหิวแห้งเสียงกัดเปลือกบุทัวควบเลยพี่น้องตัวนี้สนุกกินพี่น้องมันก็มาก่อนมูเป็นบยานนั่งกินแบบสบายใจ กินมันจะแซ่บแต่นัวครับนี่เดี๋ยวเพิ่นว่ามันทุกเม็ดเพิ่นว่าเฮ้ยถั่วทุกเม็ดเ มาผิดถั่วทุกเม็ดกินดีพี่น้องถั่วแห้งถั่วลิสงแห้งบ้านเฮานะที่เขาขายอยู่นี่เพิ่นขายตามช็อปตามมาร์เก็ตเป็นถั่วอบแห้งนะพี่น้องที่คนเฮาซื้อไปกินเวลาว่างเวลานั่งเบิ่งโทรทัศน์เวลาไปเที่ยวหันเที่ยวนี่แต่ผมไปเห็นผมล่องซื้อมาให้กระรอกหน่อยกินเบิ่งเห็นเพิ่นกินดีก็ได้ซื้อมาให้กินประจำนะพี่น้องกินถั่วค่อนข้างเก่งเลย
จริงๆหมากใหม่ก็หลายอยู่ครับเป็นพวกหมากแอปเปิลหมากแพร่หมากพีชหมากเชอรี่นะก็จะปลูกไว้น้ำบานน้ำมันหลายพี่น้องแต่ไปไม่ตัวสงสัยจะอิ่มนะพี่น้อง2 ตัวยังกินตัวนี้เป็นกระรอกยังนุ่มๆหน่อยๆอยู่พี่น้องถ้าเกิดตัวใหญ่จักหน่อยก็ต้องสิงามแต่ว่าหางนั่งนั่งหลังคดพวดพี่น้องนั่งนั่งหลังคอมบางตัวงามเลยพี่น้องขนาดนั่งนี่หลังเหยียดหลังเหย้านะหลังบริคตไปโค้งครับปานนี้ก็อาจจะเป็นสภาพร่างกายแต่ละตัวอาจจะบ่คือกันเนาะพี่น้องจะมีตัวนึงตัวที่ผมเอิ้นตัวเท่าท้องเท่าท้องอยู่นั่นนี่ตัวนั้นงามพี่น้องปานพระเอกหมอลำหมดเลยตัวนั้นทายางทานั่งทากินเพิ่นก็งามก็จะบ่แตกต่างจากมนุษย์เฮาแล้วเนาะคนงามบ่งามก็เป็นแตกต่างกันไปนะพี่น้องความประพฤติหรือว่าสภาพร่างกายพวกสัตว์พวกอันนี้ก็สิบ่แตกต่างกันครับอันมาบ่ย่านก็ย่านอยู่พี่น้องแล่นออกแล่นเขาสาบออกสาบเขาสังเกตเบิ่งพี่น้องนั่งจะคอมคอมนะนั่งหลังคดหลังโค้งแห้งขนาดผมสังเกตเบาไปตามความคิดเสียได้พี่น้องอย่าด่ามากันเด้อมีความสุขไปกับธรรมชาติพี่น้องธรรมชาติจะให้ความสุขสำหรับเราเสมอถ้าเกิดทั้งบ่เบียดเบียนธรรมชาติบ่กล้าเข้ามาพี่น้องตัวน้อยบ่รู้เพิ่นฮ้นหาหยังที่กิ่งเม็ดทั่วม่วนเป็นเม็ดผมก็ว่านไปเต็มอยู่ได้พี่น้องน้ําขานมันผมก็บ่รู้ว่าเพิ่นหาหยังจะมาหาเม็ดทั่วก็จะบ่แม่นพอเม็ดทั่วผมหว่านไปก็เต็มหรือว่าเพิ่นห้นโผดเพิ่นย่านโผดเพิ่นบ่เห็นเม็ดทั่วบ่หมุนหาหมุนหาจะเพิ่นหมุนหาหยังเพิ่นตัวนี้เพิ่นนั่งเก็บกินเก็บเอาอยู่นี่ตัวใดที่บ่ขี้ระแวงน่ะจะกินอิ่มพี่น้องกินได้แบบสบายใจตัวใดขี้ระแวงหลายปกติอาหารก็เต็มอยู่แต่ว่าขี้ระแวงหลายมันก็เลยมองหาหยังบ่เห็นน่ะพี่น้องความย่านเนาะความย่านความกลัวเอ้าเอาไปไล่ตีเขาเลยเอ้าควรกันละบัดนี้พี่น้องอยู่ซื่อๆอยู่ดีๆทำกันก็บ่อยู่บัดนี้คือว่าสายตาเพิ่นบ่ดีบ่เม็ดทั่วเต็มอยู่นะพี่น้องเบิ่งยางกับบุคือหมูนี่กะกะกังกะอยู่ซ่อมไปเบิดได้ผมก็ได้เอ้าขอไปหาเขาอีกเนาะอะไรกัดอีกเลยสายมาจักหน่อยคนก็เริ่มออกมาแล้วพี่น้องเพราะว่าเป็นวันอาทิตย์ผู้คนจะออกมาเสือสวนสาธารณะแห่งนี้ค่อนข้างหลายครับเป็นสวนสาธารณะอีกแห่งหนึ่งที่ร่มรื่นเย็นสบายขนาดได้พี่น้องทิวทัศน์บรรยากาศและก็ธรรมชาติของสวนแห่งนี้ก็จะจัดได้ค่อนข้างสวยงามนะพี่น้องโล่งโตอีกอย่างนึงเขาจะดูแลรักษาดีๆแห่งพี่น้องสะอาดสะอ้านพี่น้องปกติบ้านเขาเจ้าก็เป็นบ้านที่รักษาความสะอาดได้ค่อนข้างดีเยี่ยมอยู่แล้วยิ่งคนเฮามาใส่บริการแน่นี่ซอยกันดูแลรักษาซอยเพิ่นมันก็เฮ็ดให้ความสะอาดดูแลง่ายขึ้นพี่น้องถังขยะมีเกือบทุกจุดครับเขาจะว่างมาเฮ็ดเป็นโต๊ะบาร์บีคิวเฮ็ดเป็นโต๊ะปิ้งย่างเดี๋ยวผมจะให้เบิ่งรอบด้านทั้งข้างพี่น้องเพิ่นจะตั้งโต๊ะตั้งนั้นไว้ให้
เกือบทุกจุดนะพี่น้องทั้งขยะโต๊ะนั่งเล่นโต๊ะพักผ่อนย่อนใจแต่ไล่จักหน่อยได้พี่น้องเพราะว่ามือแกงกล่องใบพวดเย็นสบายพี่น้องสวนแห่งนี้เป็นสวนที่ค่อนข้างลมลื่นเย็นสบายเลยเดี๋ยวผมจะให้เบิ่งมุมของกว้างมุมของกว้างมุมบริเวณรอบๆสวนนะพี่น้องถนนเส้นที่รถแล่นจะเป็นถนนเส้นสุดท้ายที่เลาะริมทะเลไปเลยพี่น้องก็บ่ถึงว่ากับติดริมทะเลก็มีบางภาคบางส่วนติดทะเลแต่ว่าจะเป็นถนนเส้นสุดท้ายของเมืองกระรอกน้อย2ตัวยังแล่นลงมาหายพื้นที่โล่งกว้างพี่น้องด้านบนจะเป็นสวนสาธารณะด้านล่างจะเป็นท่าอาบน้ำอยู่ทะเลสาบด้านล่างพี่น้องเป็นสวนสาธารณะที่ค่อนข้างร่มรื่นเย็นสบายเบื้องคนกำลังเริ่มมากๆเลยพี่น้องก็จะกำลังเริ่มเอาโต๊ะปิกนิกเริ่มมาจองเลยพอมื้อนี้เป็นวันอาทิตย์ผู้ใดออกมาสายหาหม่องนั่งบ่ได้นะพี่น้องเพราะว่าทุกคนออกมาแต่เช้ามาจองเพราะว่าทุกคนมีสิทธิ์มานั่งพี่น้องบ่มีบัตรใส่บริการฟรีครับแม่นี่เพียงแต่ว่าดูแลรักษาซอยเพิ่นกินแล้วให้เก็บลงทั้งขยะแค่นั้นสุดยอดพี่น้องร่มเย็นเปรียบปรอยเดี๋ยวเจอกันใหม่คลิปวิดีโอหน้าครับขอบคุณทุกกำลังแรงใจที่แวะเข้ามาเยี่ยมชมพี่น้องฝากกดไลค์กดแชร์กดติดตามน้ำในเด้อครับขอให้พระเจ้าคุ้มครองครับผมบ๊ายบาย